สำหรับคลิปนี้นะคะคุณจจะมาลงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำในงานเขียน academic writing task ที่1กันค่ะอ่ะเรามาดูเลยค่ะดูสิ่งที่คนต้องทำเรารู้อยู่แล้ว task หนึ่งคือการเขียนรายงานหรือเป็นการเขียนบรรยาย i n f โฟกราฟิกถูกไหมก็คือเขาจะมีข้อมูลรูปภาพให้คุณแล้วคุณต้องเขียนบรรยายออกมาเป็นคําพูดคือออกมาเป็นตัวหนังสือ เพื่อเป็นมันเป็น r รีพอร์ตไรริงฉันมาดูสิ่งที่ควรจะต้องทำอันดับแรกเลยสำคัญมากๆ paraphrase question for introduction อันนี้จะเป็นอันที่ง่ายที่สุดเพราะเราแทบจะไม่ต้องอะไรเองเลยคือเอาตัวคำถามนั่นแหละมาแต่ต้อง paraphrase นะคะ paraphrase คืออย่าลืมเปลี่ยนไล่เปลี่ยนคำศัพท์และเปลี่ยนโครงสร้าง นะเปลี่ยนคำศัพท์เปลี่ยนโครงสร้างก็คือพยายามเปลี่ยนให้ได้เยอะที่สุดโครงสร้างประโยคให้เป็นประโยคที่มันแตกต่างจากประโยคเดิมที่อยู่ใน question ห้ามลอกมาเด็ดขาดนะห้ามยกมาทั้งประโยคแล้วมาเขียนหรือเปลี่ยนแค่1หรือ2คําแต่โดยรวมแล้วยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดตรงนี้คุณจะโดนหักคะแนนเลยห้ามเลยนะทาง paraphrase อันดับแรกเลยทําที่1นะต่อมาค่ะข้อที่2ที่เราจะต้องทาในงานเขียนทัสที่1ค่ะ Write an overview of the data given หรือ given data ก็ได้อันนี้วางตรงไหนก็ได้เนาะก็คือการเขียน overview คืออะไร overview คือการเขียนภาพรวมภาพรวมก็คือเรามองกราฟแล้วเราเห็นอะไรที่เหมือนจริงๆมันคล้ายๆกับสรุปแต่หนึ่งอ่าหอย่างค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเขียน overview, overview แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมี conclusion ในทักษะที่หนึ่งเลยนะเพราะ overview มันก็คือเหมือนกันเป็น conclusion ไกลๆแต่ง่ายกว่า ถ้ามองกันง,ง,ง่ายคือถ้าคุณเขียน conclusion เนี่ยบางครั้งมันเหมือนแบบเคยไหมเราเขียนเขียนแล้วรู้สึกแบบจบไม่ลงอ่ะหรืหรอเราจะจบเอาอะไรมาจบดีก็เราเขียนไปหมดแล้วล้วก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเขียนใน conclusion แล้วตรงนี้แหละใน task หนึ่งจะข้อดีอยู่ตรงนี้คือถ้าคุณเขียน overview ปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของ conclusion เพราะ overview คือออกแนวแบบภาพรวมทั้งหมดคือเป็น conclusion อยู่แล้วแล้วมันจะง่ายกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่เหมือนกระโดดผึ่งออกมาเลยอะไรมากสุดอะไรน้อยสุดอะไรที่มันเอามาเปรียบเทียบกันได้ตรงนี้สบายเลยฉะนั้นพยายามหา overview ของมันให้ได้ โดยการดูจากอะไร summary the information ของ graph และ charts นั่นเองอย่างที่บอกว่ามากสุดน้อยสุดเอ๊ะมีอะไรมาเปรียบเทียบกันทีนี้ต่อนมาค่ะข้อที่3ค่ะ think and plan what to write by paying attention to the overall trend main trends and features ในการเขียนทักษ่หนึ่งระวังนิดนึงอย่าเขียนทุกอย่างที่เห็น แต่คุณจะต้องดึงออกมาให้ได้ว่าอะไรคือ main features main features ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนบอกว่าอะไรเอาแต่จุดเด่นๆเนท่านั้นไม่ใช่พูดแบบกราฟมี10ปีคุณพูดทุก10ทั้ง10ปีเลยคุณอาจจะหาจุดหักของมันว่าไอ้อะไรอยู่ตรงไหนดูจากตรงไหนคะดูจากเทรนดของมันเทรนดคือไอ้มันขึ้นมอง overall ว่าขึ้นจากเท่านี้ไปเท่านี้ระหว่างปีนี้ไปปีนี้เนี่ยหรือลงหรือ fluctuate หรือ stable remain stable หรือจะเป็น reach the peak แบบนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวบอกเทรนด์ต่างๆนะคะทีนี้มาดูข้อนต่อมาของ d o ค่ะ explain given information from graphs or charts clearly and use data n u m b e r s and language of trends to support your description ตรงนี้ก็คืออะไรคือการที่เวลาคุณรู้แล้วอ๋อเทรนด์โดยรวมเป็นแบบนี้นะแต่เวลาคุณเขียนอย่าลืมเอา ตัวเลขหรือจํานวนที่กําหนดให้ไม่ว่าจะเป็น proportion หรือเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนหรือเป็นพวกจํานวนที่เขากําหนดให้ในกราฟจะเป็นถ้าสมมุติเรื่องของโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นจํานวน minutes หรือเรื่องของน้ําหนักของของหรืออะไรก็ตามที่เป็นจํานวนตัวเลขเอามาใส่ด้วยนะเพราะนั้นคือการทำไมการ support your description เช่นเวลาคุณพูดว่าขึ้นเยอะจังเลยการพูดว่าขึ้นมันขึ้นเยอะ increase dramatically decrease จากเท่าไหร่ล่ะ from 10 to 25อย่างเงี้ย นะีมันเป็นตัวซัพพอร์ตให้เขารู้ว่าอ๋อเยอะของคุณคือจากเท่าไหร่มาเท่าไหร่อย่าลืมใส่อินโฟเมชันเหล่านี้นะคะต่อมา use correct forms of tense อันนี้เป็นสิ่งที่ครูเตือนเสมอเวลาคุณเขียนทัสหนึงการใช้ Tense สำคัญมาก Tense ที่สำคัญเนี่ย past tense เราจะใช้กับสิ่งที่เป็น data in the past year ถ้าข้อมูลที่กําหนดให้เป็นอดีตคุณใช้ Past ทั้งหมดแต่ถ้าเป็น description ที่เป็นลักษณะของ ฟิวเจอร์เทรนด์ฟิวเจอร์เทรหรือพ rediction ที่พูดว่าเอ๊ะอนาคตเอ่ n เทรนด์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะขึ้นหรือจะลงพวกนี้คุณก็ต้องใช้ future tense หรือพูดถึง process diagram ที่จะมีการใช้เรื่องของว่าเอ๊ะจะเกิดอะไน,นี้หลังจากทำอันนี้เสร็จขั้นต่อไปจะเป็นอะไรขึ้นพวกนี้แหละคือสิ่งที่คุณใช้ tense ต่างๆทีนี้ต่อมาค่ะ present tense ก็คือเรามักจะใช้ในการเขียน process diagram การบรรยายขั้นตอนการผลิตอะไรก็ตามพวกนี้ใช้ present simple tense และอีกหนึ่งส่วนที่ต้องใช้ present simple tense เสมอคือประโยคที่เป็น introduction นะอย่าลืมจุดนี้เลยนี่คือ tense หลักๆที่คุณจะต้องเจอหรือจะต้องใช้ในงานเขียนให้เกิดประโยชน์ต่อมาค่ะมาดู don't กันบ้างสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดเลยในเวลาที่คุณทำ academic writing task 1. ข้อแรกเลย don't make assumptions Imagination or your personal comments คือห้ามใส่ไอเดียของตัวเองไปในลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอยู่ในสิ่งที่เขากำหนดให้ไม่ได้อยู่ในกราฟยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมุติว่าเขาให้เรื่องของการใช้โทรศัพท์ของ3ชนิดเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ international call แล้วก็เป็นโทรศัพท์แบบโมบ Phone แต่เป็นข้อมูลในปี2000ถึง2005ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยโมบายโฟนอาจจะถูกใช้น้อยกว่าโล c a l โฟน แต่คุณมาพูดว่าเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะปัจจุบันแล้วโมายโฟนใช้เยอะกว่าอันนี้ผิดคุณห้ามใช้อสมมติของคนเองคุณอย่าไปพูดอะไรมาเปรียบเทียบฉะนั้นจําง่ายๆค่ะเวลาเขียนทัสหนึ่งเขาบอกอะไรในนั้นเขียนเฉพาะสิ่งที่อยู่ในนั้นห้ามคิดเองห้าม I think I in my opinion ห้ามเด็ดขาดในทัสหนึ่งนะคะอะต่อมาค่ะอีกหนึ่ง don't don't overuse connective words and don't repeat the same vocabularies คืออย่าทำไมอย่า overuse connective words เพราะจะได้ว่าอ่าโอเคการเรียนเนี่ยมันเราจะต้องมีการเขียนเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของการใช้ coherence moreover for for example หรือ however พวกเนี้ยต่างๆพวกนี้ถามว่ามันใช้ดีไหมดีเพราะมันสร้าง coherence แต่ถ้าใช้เยอะเกินก็โดนหักคะแนนเหมือนกันคุณใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นพยายามเรียงเป็นใช้อย่างอื่นได้นะกาบห้ามใช้ same vocabulary อย่างเช่นคุณพูดว่า rise คุณพูดจะ rise 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 เปลี่ยนเป็น increase บางเป็น grow บาง การที่คุณใช้คําศัพท์ที่หลากหลายมันก็เป็นตัวที่ทําให้คุณได้คะแนนเพิ่มนะคะต่อมาค่ะ don't make mistakes with the number from the given data อย่างที่เมื่อกี้ครูบอกว่าในงานเขียนทักนิดหนึ่งคุณจะต้องเอา data ที่อยู่ในในทักที่เขากําหนดให้เนี่ยมาเขียนในงานของคุณถูกไหมเพื่อ support เด e a แต่สิ่งที่คุณจะต้องระวังคืออย่าดึงมาผิดฉันข้อมูลสมมติข้อมูลมันอยู่ที่ประมาณ84เอามาเขียนเหลือ74อย่างเงี้ยเขียนผิด นะเขียนผิดคะแนนเปลี่ยนเลยนะฉะนั้นระวังนิดหนึง่งเช็คนิดนึงว่าข้อมูลที่เราดึงออกมาถูกต้องหรือเปล่าต่อมาค่ะ don't try to include every details เพราะอะไรก็ย้อนกลับไปสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเฉพาะ main features ฉะนั้นไม่ใช่ข้อมูลทุกปีไม่ใช่พูดมันทุกจุดเพราะมันไม่ใช่ main features มันกลายเป็น everything ฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้คะแนน main features นะ Don't focus too much on task one that you can't complete task two in time นะก็คืออะไรไม่ใช่เขียนใหญ่เลยออ้เขียนได้ไงเพราะว่า task หนึ่งรู้สึกว่ามันง่ายจังเขียนไปแล้วอ้ information อันนี้ก็น่าจะใส่เอาไปใส่แล้วคุณก็ลืมดูเวลาแล้วกลายเป็นว่าทําไมทำ task สองไม่ทันทั้งๆที่ท a s k สองคะแนนเยอะกว่าตรงนี้ก็ต้องระวัง อย่าใช้เวลาเกินนะเขาไม่มานั่งบอกคุณนะว่าคุณควรจะพอทักหนึ่งแล้วมันคุณควรจะขึ้นจะขึ้นเขียนทักสองแล้วเขาไม่มาเตือนคุณนะฉะนั้นคุณต้องควบคุมเวลาด้วยตัวเองโอเคนะคะฉันนี่คือทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดว่าสิ่งอะไรที่คุณควรจะทําและไม่ควรทําเวลาที่คุณเขียนทักที่1จริงแล้วแหละในคลิปก่อนหน้านี้เราจะมีงานเขียนที่เป็นลักษณะของการบอกว่าสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําใน่คุณเข i ยนทักทีงฉะนั้นเอาทั้งสองตัวเนี้ย เอามาช่วยแล้วฝึกฝนเวลาที่คุณทํางานเขียนของคุณคุณก็จะสามารถจะเตรียมพร้อมให้พร้อมกับการสอบ IELTS ของคุณในเรื่องของการเขียนได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับครูเจียบใหม่ในคลิปหน้าค่ะ